มีการเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดนี่นะครับมาแฉพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครก็คือมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาตรวจค้นที่บ้านหลังหนึ่งนะครับบอกว่าเนี่ยมีของผิดกฎหมายซึ่งเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขาก็ยอมรับว่ามันมีของผิดกฎหมายก็ว่ากันไปตามขั้นตอนคือมีน้ำต้มใบกระท่อมนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสงสัยว่าทำไมต้องมาดึงสายกล้องวงจรปิดออกแล้วก็ยังมีการมาพูดในทำนองที่บอกว่าเนี่ยห้ามบอกใครใครพูดเนี่ยเดี๋ยวยัดโพยบอลนี่นะครับก็เลยตั้งคำถามบอกว่าเนี่ยทำเกินหน้าที่หรือไม่เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ซอยโกรกกรากในหมู่3ตำบลบางหญ้าแพรกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็มีเพจดังเนี่ยเอาคลิปนี้มาแฉล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ไปสอบถามกับเจ้าของคลิปนะครับก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดเมื่อ27มิถุนายนที่ผ่านมาตอนบ่าย3โดยเจ้าของบ้านรายนี้เขาบอกว่ากำลังนั่งสักลายให้กับวัยรุ่นคนนึงในบ้านพร้อมกับกลุ่มวัยรุ่นคนอื่นๆรวมประมาณ 7-8 คนต่อมาได้มีบุคคลอ้างตัวเป็นตำรวจ1คนแล้วก็เป็นอาสาตำรวจอีก3คนเข้ามาในบ้านของเขานี่นะครับโดยมีแม่ของเขาเนี่ยออกไปเจออันนี้ตามคลิปก็มีผู้หญิงเสื้อสีฟ้าเนี่ยคือเป็นแม่ของเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็นี่ภาพในกล้องวงจรปิดจะเห็นเดินเข้ามาแต่ตอนที่เห็นเนี่ยเข้ามา2คนแต่จริงมา4คนโดยกลุ่มที่อ้างว่าเป็นตำรวจและอาสาได้บอกนะครับบอกว่าเนี่ยมีชาวบ้านแจ้งมาบอกว่าบ้านหลังนี้มีการมั่วสุมสิ่งผิดกฎหมายต่อมาได้เดินเข้าไปในบ้านนี่นะครับเข้าไปในบ้านแล้วผู้หญิงเสื้อฟ้าที่เป็นแม่เนี่ยก็บอกว่าให้ออกมาจากห้องปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่เหลือก็พากันเข้ามาพร้อมกับบอกว่าเป็นการตรวจค้นตามเหตุซึ่งหน้าส่วนของผิดกฎหมายที่มีอยู่ในบ้านนั้นยอมรับบอกว่ามีน้ำกระท่อมอยู่จริงแต่เป็นของกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่มาสักซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีการยัดโพยบอลให้ทุกคนและกลายเป็นว่าทุกคนนั้นมีโพยบอลคนละใบแล้วก็มีการดึงสายกล้องวงจรปิดออกเนี่ยนะฮะคือบอกว่าถ้าเกิดเจอน้ำกระท่อมเนี่ยก็ว่ากันไปตามผิดแต่สิ่งที่เจอเนี่ยมันเหมือนกับว่าทำเกินกว่าที่เจอหลักฐานก็คือมีการยัดเอาโพยบอลใส่มือเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองเนี่ยไม่อยากจะอยู่ในพื้นที่เพราะเกรงจะไม่ปลอดภัยนะครับนี่นะครับล่าสุดครับใน Facebook Fanpage อยากดังเดี๋ยวจัดให้ Travel ได้มีการโพสต์คลิปเสียงเป็นผู้ชายที่ฟังคร่าวๆจับใจความได้บอกว่าไม่ต้องโทรหาใครนะแล้วก็ต้องยอมรับด้วยว่าเล่นและรับว่ามีโพยบอลพูดว่าเล่นบอลเอาเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยครับนี่นะครับคือเสียงเหมือนกับกล่อมให้รับว่าเล่นบอลมีโพยบอลด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายเจ้าของบ้านเนี่ยออกมาแฉนะครับว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในบ้านของเขาแต่ว่าในฝั่งหนึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้ไปติดต่อสอบถามกับตำรวจที่ถูกพาดพิงถึงนะครับอ้างถึงในคลิปนี้เห็นบอกว่าเป็นผบ.หมู่งานสืบสวนป้องกันและปราบปรามสภ.เมืองสมุทรสาครก็บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าตำรวจได้รับแจ้งจริงจากชาวบ้านก็เลยนำกำลังเนี่ยรวม4นายเข้าไปตรวจสอบพบวัยรุ่นกำลังทายผลพนันฟุตบอลกันอยู่ก็เลยมีการจับกุมพร้อมกับของกลางเนี่ยเป็นโพยบอล8แผ่นเจ้าของบ้านก็ยืนยันบอกว่าเด็กทั้งหมดเนี่ยกาโพยบอลจริงตำรวจไม่ได้ยัดหรือต้องการจะเรียกสินบนอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีคลิปที่ตำรวจเนี่ยถ่ายตอนจับกุมมายืนยันด้วยนะครับเอาเดี๋ยวไปดูหน่อยฮะพรุ่งนี้ทำอะไรกันอยู่กาโพยบอลกาจริงไหมจริงจริงเจอตำรวจเจอโพยบอลจริงไหมจริงตำรวจไปยัดยึดอะไรไหมไม่ไปเรียกเงินเรียกทองไหมไม่มีไหมไม่เจออะไรจริงๆเจอโพยบอลกี่แผ่นแผ่นเจ็ดแผ่นแปดแผ่นแปดแผ่นนะกาทุกคนถูกไม่ถูกถูกครับกาไหมลูกกากาไหมกาค่ะกาไหมกาไหมเจอจริงไหมเจอจริงเจอของเรากี่แผ่นแผ่นครับเจอของกี่แผ่นแผ่นไหนโพยบอลเอาตัวอย่างมาดูที่นี่นะถูกต้องไหมครับแปดแผ่นเก็บไว้ก่อนแล้วตำรวจไปยัดยึดใครบ้างไหมไม่มีครับมีไหมป้าไปเรียกเงินทองมีไหมไม่มีครับเจอจริงไหมจริงครับเจอโพยบอลตำรวจเขาบอกว่าเขามีคลิปหลักฐานเนี่ยยืนยันว่าทุกคนก็ยอมรับว่ามีการกาโพยบอลจริง
นะครับทีนี้เนี่ยบอกว่าทุกคนที่ถูกจับเนี่ยก็รับสารภาพทั้งหมดก็เลยนำตัวเนี่ยส่งไปเปรียบเทียบปรับที่ศาลเป็นที่เรียบร้อยส่วนสาเหตุที่มีการโพสต์คลิปเอามาแฉตำรวจเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจไปซุ่มจับหลายรอบก็เลยเกิดความไม่พอใจทางตำรวจบอกว่ายืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับนี่นะครับโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยใครจะผิดจะถูกนะครับก็จะต้องให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยเป็นผู้ตัดสินนะฮะแล้วก็ต้องให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายตามหลักฐานที่มีอยู่นี่นะครับแล้วก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าเนี่ยคือก็โดนอีกฝ่ายนึงเนี่ยใส่ร้ายนี่นะครับเรื่องนี้ก็ในเมื่อมีการร้องเรียนเนี่ยก็ยังไงก็ต้องมีการตรวจสอบนะฮะแล้วก็ดูว่ากันไปตามข้อเท็จจริงนะฮะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็ต้องทำอย่างตรงไปตรงมาด้วยไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่นะครับ